ต้มน้ำให้เดือดให้อันนี้ไม่ใช่ไดไอซ์นะครับไม่ใช่ไดไอซ์นะครับผมเราก็ต้มน้ำให้เดือดนะครับครับเพราะว่าแกงส้มแกงทุกอย่างนะครับถ้าเราไม่ต้มน้ำให้เดือดก็เราใช้กระปิปลาจะเอากระปินั้นมาละลายให้ได้เนื้อรสชาติของกระปิทั้งหมดต้องใช้น้ำที่เดือดนะครับเราต้องเอากระปิปลาเนี่ยนะครับมาละลายเพราะว่าตัวกระปิปลาเนี่ยก็จะมีก้างปลาอยู่ด้วยกดไปใช่ไหมครับกดนะครับกดแล้วนะครับก็ดูแล้วก็เราก็ละลายนะครับละลายเอาเฉพาะน้ำนะครับใส่ลงไปเราก็ต้องใส่กระปิกุ้งเนี่ยตามไปเลยนะครับเราละลายในหม้อเลยนะครับเราไม่ต้องละลายในขวดในถ้วยกระปิกุ้งละลายง่ายใช่ไหมครับกระปิกุ้งมันไม่มีก้างแล้วนะครับกุ้งไม่มีก้างต้องใช่ครับแต่เราก็เติมเครื่องแกงลงไปเลยครับคุณลุงอาผู้ใหญ่ครับสมมติว่าถ้าผมรีบไปทำงานอย่างเงี้ยผมทำแค่นี้ผมกินกับข้าวเหนียวเลยได้ไหมครับกินกับข้าวเหนียวใส่ชิ้นปลาลงไปนะครับหมอแล้วเป็นปลาหมอนะครับเวลาการแช่เราแกงส้มมะนาวนี่นะครับแต่ที่จะเป็นส้มเนี่ยเราก็จะเอามะม่วงเนี่ยมาเป็นผักด้วยเราใส่ส้มลงไปเลยครับชอบกินมะม่วงถ้าเราอยากให้รสเปรี้ยวจัดเราก็ใส่มะม่วงเยอะหน่อยครับผมเดี๋ยวพอใส่ออดิบลงไปนี่น้ำแกงมันจะลดลงน้ำแกงก็จะไปอยู่ในออดิบช่องออดิบพอเราตักผักเราก็จะได้รสชาติเข้าเนื้อของแกงของเกลือปลาของเครื่องแกงไปอยู่ในออดิบด้วยสูตรเหมือนกันไหมครับผมสูตรเหมือนกันไหมครับวันนี้นะคะพระเอกของงานนี้ก็คือที่ตอนนี้มีคือต้มแล้วเราต้องนำมาต้มก่อนเพื่อจะให้ลดความขมลงอันนี้จะใช้ยอดเราจะใช้ดอกก็ได้นะคะแต่วันนี้เราเอามาเฉพาะยอดค่ะคือข้าวคือใช้ข้าวเหนียวแช่น้ำประมาณสัก2นาทีเพื่อจะเอามาโขลกกับอะไรครับโขลกกับพริกกระเทียมแล้วก็มีปลาย่างนะคะที่ไข่น้ำแดงอันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือใบย่านางนะคะน้ำย่านางทั้งสดใส่อันนี้เข้าไปเลยนั่นก็คือที่หนึ่งยอดที่หนึ่งที่เราคั้นแล้วต้มแล้วคั้นหลายน้ำแล้วนะครับเพื่อว่าเอาความขมออกเป็นความเชื่อด้วยนะครับผมหลังจากนั้นใส่ปลาแห้งลงไปใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าใส่ทีหลังเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่นุ่มมันจะแข็งใช่ไหมครับก็เลยใส่ก่อนปรุงรสด้วยน้ำปลาต่อเลยนะครับของอาหารนะครับในการทำแกงขี้เหล็กนะคุณดิวแกงขี้เหล็กใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงใส่ปลาย่างด้วยผักหวานก็วางเมนูพิเศษปลาแห้งด้วยแกงขี้เหล็กใส่ปลาแห้งนะครับใส่ปลาย่างคุณใส่ปลาย่างแล้วก็ใส่ไข่มดแดงด้วยแล้วก็ใส่ปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดเดียวครับน้ำตาลพื้นที่คุณดิวอาจจะเป็นนครศรีธรรมราชหรือว่าคือภาคไหนๆอื่นสามารถใช้แต่ภาคเหนือใช้ตะก้อยแทนได้ครับใช้น้ำตามกระโดดตามกระโดดได้จากแต่ชื่อมาจากนครศรีธรรมราชนะภาคใต้อย่างเงี้ยครับผมเวลาไม่ใช้ได้นะครับอย่างเวลาเนี่ยของพื้นที่เขาเลยสามชนิดภาคใต้เขาบอกว่ามีปีเยอะมีต้นกล้วยเยอะเขาอาจจะเป็นแกงคุณแหละคุณอยากจะเป็นขี้เหล็กไอเดียเป็นกล้วยก็ได้แกงกล้วยปลาแห้งอย่างเงี้ยใส่ไข่มดแดงก็อีกเมนูนะคุณแต่ว่าเมนูหลักเขาก็คือแบบนี้แกงขี้เหล็กปลาย่างใช่ไหมครับใส่ไข่มดแดงคุณจะเสร็จจะหมด แล้วก็ใส่ผักอีดูเข้าไปหรือว่าไม่รักยอดไม่รักยอดไม่รักไข่มดแดงนะครับใส่เลยนะครับผมตอนนี้ใส่แล้วนะครับคุณแม่เบรกครับเบรกไม่เบรกเลยคุณแม่เบรกพอแล้วคุณแม่พอแล้วโอ้โหหมดเลยคุณดิวสีดวงที่เราได้กินเมื่อกี้มันหมดไปหลายหม้อเนี่ยใครเป็นคนทำใช่ไหมครับแล้วทำอย่างไรน้ำกะทินะคะแล้วก็ขวดปีค่ะไก่เป็นส่วนอกเนื้อไก่เลยส่วนอกส่วนอกนะครับไม่ติดหนังนะคะไม่มีติดหนังไม่ติดไขมันด้วยใช่ครับผมแล้วก็จะมีน้ำมะนาวมีเกลือมีน้ำตาลแล้วก็ยังมีข่าตะไคร้เป็นมะกรูดแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนค่ะหลังจากที่เราใส่หางกะทิเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ขั้นตอนต่อไปนะครับใส่ปีลงไปนะครับค่อยๆใส่นะครับอย่าเทบ้มเดียวทีเดียวไม่ได้นะครับ
ให้ปรีนะครับเดือดนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะใส่เนื้อไก่ที่เป็นอกไก่ลงไปนะครับใส่ไก่ลงไปครับเกลือนิดนึงนะครับเกลือครึ่งช้อนนะครับแล้วใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมขั้นตอนต่อไปครับเริ่มใส่ข่าแล้วนะครับใส่ตะไคร้ครับตะไคร้ก็ไปนะครับใบมะกรูดครับสังเกตพริกของเราจะรวยไปเลยใช่ไหมครับกับพริกอื่นโขลกนะครับรวยไปเลยอ๋อรวยไปเลยใส่หัวกะทิค่ะเมื่อกี้หางกะทิไปแล้วใส่หัวกะทิครับการทำแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงจากโอกาบริหารส่วนตำบลหนองบัวอำเภอนาโมยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับเราถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้นะครับทุกท่านครับวัตถุดิบก็จะประกอบไปด้วยนี่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำกะนางนะคะอันนี้ผักหวานนะคะอันนี้ก็จะขาดไม่ได้ค่ะหัวใจหลักสำคัญก็คือไข่มดแดงค่ะเห็ดฟางนี่ก็จะปลูกเองนะคะครับผมเพาะเองทำเองใช่ไหมครับใบนางรักค่ะนี่ก็ปลูกเองพืชผักสวนครัวที่บ้านก็กินได้เป็นน้ำปลาร้าค่ะพริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูสดเป็นเกลือไอโอดีนนะคะน้ำตาลปรุงรสนิดหน่อยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องใส่น้ำกะนางค่ะก็จะตามด้วยพริกค่ะพริกขี้หนูนะครับ2-3เม็ดค่ะ2-3เม็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาร้านะคะปลาร้า1ทัพพีเพราะว่าน้ำปลาดื่มทับพีนะครับใส่เข้าไปเกลือครึ่งช้อนครึ่งช้อนนะครับครึ่งช้อนชาเราให้น้ำเดือดแล้วก็ค่อยใส่ผักหวานอ๋อเราให้น้ำเดือดนะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับตอนนี้ก็เห็ดฟางนะคะใส่เห็ดฟางเท่าไหร่ครับเห็ดฟางใส่เยอะไหมครับ2ขีดค่ะ2ขีดนะครับผักหวานท่านใดที่มีบุญหลานอยู่ที่บ้านนะครับต้องดูแลด้วยนะครับดูความปลอดภัยทุกท่านด้วยนะครับในการทำนะครับไม่ได้ใช้ลูกอายุ7ขวบมันมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องดูแลด้วยความดูแลด้วยนะครับไปนะครับครับทำไมต้องใส่ใบเป็นรักครับคุณแม่ที่สงสัยจะได้หอมโอ้โหแกงก็นานผมไม่กล่าวว่าแกงทองดื่มทองเฟ้อจุกเสียงนั้นทองด้วยใช่ไหมครับอันนี้สรรพคุณเป็นดิวสะพายครับไข่พ่นแดงยังไม่แห้งค่ะแม่น้ำมันน้อยไปไหมมันเป็นก้นลึกลึกครับก็เลยนะครับน้ำใส่เยอะก็ได้ตามพื้นใจนะครับแต่นี่เราจะเน้นแบบไข่